นี้ค่ะเลือกสรรมาไงครับพี่โอ้ยดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับโป๊ปกับเต๋อกับแซมมี่ทุกอย่างมันลงตัวพี่ว่าลงตัวด้วยคาแรคเตอร์ลงตัวกับบทที่ส่งไปให้เขาอ่านแล้วก็ด้วยตัวเรื่องด้วยอะไรด้วยพี่ว่าเขามีความลงตัวกันทั้งหมดเลยกับชื่อเรื่องที่เปลี่ยนไปนี่เป็นยังไงครับมันจะได้ลงตัวมากชื่อใช่ไหมชื่อที่เปลี่ยนไปพี่คิดว่าล่าสุดเนี่ยคือชัดเจนแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้วมันสื่ออะไรถึงตัวหนังเราได้ชัดยังไงครับเฮ้ยลูกพี่นี่ลูกพ่อมันก็พูดมันก็มีอารมณ์กวนๆอารมณ์น่ารักของหนังซึ่งเป็นสไตล์ของหนังด้วยเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่ใหม่จริงๆเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีกิมมิคย้อนเวลาไปหน่อยในอดีตมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเนี่ยคนสามคนการทำงานกับนักแสดงสามคนรวมตัวยังไงครับง่ายมาก ง่ายมากด้วยความที่ว่าคุยกับเต๋อคุยกับโป๊ปหรือคุยกับแซมมี่เนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เรื่องแล้วก็ง่ายต่อการสื่อสารง่ายต่อการที่จะบอกอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการทุกอย่างในการเลือกน้องแซมมี่นะคะพี่น้องก็เป็นหญิงสตรองที่สุดเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องมาเจอพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวของแซมมี่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาสิ่งแรกเลยเนี่ยมองว่าแซมมี่เซ็กซี่ดีสวยและเซ็กซี่ดีซึ่งตรงกับเรื่องที่เราอยากได้คาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ที่มีความสวยแล้วก็ความเซ็กซี่อยู่อันนี้ค่ะเป็นไงคะเรื่องนี้ร่วมงานไปแล้วแต่ทำไปแล้วค่ะพี่ๆต้อนรับอบอุ่นสนิทสนมกันดีค่ะเขาสนิทกันเองไม่ได้สนิทกันหนูสนิทกันเองยังไงฮะสนิทกันเองน้องไม่คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องนี้ทุกคนจะต้องมาแบบดูแลเทคแคร์หรือว่าแบบมาต้องมาคุยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่นะคะเขาคุยกันเองจริงเหรอคะเป็นผู้หญิงในเรื่องนี้ต้องสตรองมากพี่เต๋อเคลียร์เลยค่ะน้องเขาแบบมีความมันอกน้อยใจว่าพี่ๆผู้ชายสองคนคุยกันเองเล่นกันเองไม่สนใจน้องเลยจริงผมกำลังย้อนคิดโมเมนต์ว่ามันก็ดูเหมือนจริงนิดๆครับแต่ว่าคือเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับเพราะว่าเขามีความสามารถล้นเหลือแล้วก็มีความสวยเซ็กซี่อยู่แล้วคือทางโป๊ปนี่ผมต้องดูแลเยอะนิดนึงเพราะว่าอะไรครับพี่เขาก็จะแบบเหมือนอ่อนแอล้มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยป้าเปรี้ยผมกลัวตอนเขาพูดจังเลยโป๊ปจะแก้ตัวไหมครับก็ไม่แก้ก็ตามนั้นแหละฮะก็อยู่กันมันเป็นผู้ชายไงแล้วรุ่นเดียวกันด้วยไงแล้วก็เลยแบบคุยกันสนุกสนานหยอกล้อกันอะไรเงี้ยแต่แบบพอหันไปเห็นซัมมี่ก็จะแบบหน้านิ่งๆนะเพราะว่าจะแบบไม่ค่อยเก็ตมุกเรานะเขาก็เลยต้องอยู่คนเดียวไปจริงๆเรื่องการเก็ตมุกเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะบางทีเวลาเราเล่นมุกแล้วเขานิ่งไปเลยแล้วก็แบบมันก็ไม่มันอาจจะเป็นการกวนไงกวนแบบไม่ตอบอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามันผ่านไปแล้วแล้วเราตัวเราก็ผ่านมันมาได้แล้วเป็นบททดสอบหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้ไม่เหมือนเราเป็นผู้ร้ายอะตอนนี้เหมือนเราเป็นผู้ร้ายเลยพี่พรนิดนึงครับการกลับมาทำงานในเรื่องของเขาเป็นอีกครั้งในรอบ10 ปีเป็นไงบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กลับมาแล้วมีความสุขก็คือทั้งพี่ใหม่พุ่มกลับด้วยซึ่งสนิทกันอยู่แล้วครับแล้วก็เจอเพื่อนๆนักแสดงทุกคนก็มันสนุกอะมันอยู่ในกองแล้วมันรู้สึกว่าสมกับที่เรากลับมาเล่นหนังในรอบ8 ปีนะครับก็ดีครับจริงๆกับแซมมี่ก็ดีกับน้องในกวนนะฮะก็มีเจมมีใครนะไอเฟมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นอีก ก็มีความสุขครับยกเว้นเต๋อคนเดียวที่ก็ไม่ดูไม่น่าได้เล่นด้วยกันน่ะคงเล่นเรื่องสุดท้ายกับมันคุณกล้ายืนยันไหมว่าคุณไม่ได้มีความสุขเฮ้ยผมดูไม่ดีเลยผมขอถอนคำพูดได้ไหมเต๋อครับอย่างเต๋อผ่านงานหนักมาเยอะกับเรื่องนี้มันมีความท้าทายยังไงในตัวเต๋อบ้างอ๋ออันนี้ก็คือมันก็เป็นหนังแบบมีความบัดดี้นะครับมันก็จะเป็นหนังที่เหมือนเป็นตัวละครที่แบบเหมือนแบบอยู่ด้วยกันไปด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ความท้าทายของผมคือก่อนหน้านี้คือผมไม่เคยเจอโป๊ปมาก่อนเลยไม่เคยได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแนวไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้ร่วมงานกันก็ดีนะจริงๆเขาก็สามารถเป็นบัดดี้ผมได้ในชีวิตจริงด้วยอะไรเงี้ยแต่เรื่องของการนอกจอนี่คือเป็นเนื้อเรื่องเหรอครับอะไรนะครับพี่จิ้นกันนอกจอพี่โป๊ปนี่คือเป็นเนื้อเรื่องเหรอครับมันไม่คนอื่นเขาจิ้นกันมากผมได้จิ้นกันเองมากครับอ้าวจิ้นเหรอจิ้นบางทีก็ส่งมาไลน์มาคิดถึงนะอย่างเงี้ยส่งผิดหรือเปล่าเขาส่งผิดหรือเปล่าพบใหม่ใกล้ตรงนี้จะส่งให้ใครอะคะพี่เต๋อให้พี่ใหม่พวัตฮะแต่พี่กลับพี่ใหม่คะกับเรื่องนี้ได้กลับมาในช่วงที่สถานการณ์มันยังเป็นอย่างที่เราแอบกังวลหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะถ้าหนังมันจะออกในช่วงเวลาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกที่เสร็จไปแล้วก็กังวลเหมือนกันอุ้ยเจอเข้าไปพอดีเลยเพราะนั้นมันพอมันถูกเลื่อนมาแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นดีใจมากที่หนังจะได้ฉายนะครับเมื่อไหร่ก็ตอนนี้น่าจะเข้าตุลาเดี๋ยววันที่แน่นอนชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวทางนี้เขาจะแจ้งอีกทีนึงนะโอเคขอบคุณค่ะ